สตาร์ทบ็อกซ์รีสอร์ทค่าแท็กระบบภาษีจากพอสแพ็กนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับ1ระบบภาษีนะครับภาษีที่รวมเข้ากับราคาสินค้าแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือภาษีที่ยังไม่รวมกับราคาสินค้านะครับอย่างเช่นเรารับออเดอร์มาใช่ไหมครับ2อย่างข้าวเปล่ากับต้มยำกุ้งนะครับ140บาทถ้ารวมภาษีแล้วก็คือ140บาทรวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ140บาทยังไม่รวมภาษีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกก่อนนะครับก็คือ140บาทรวมภาษีแล้วนะครับก็ให้เราไปตั้งค่าระบบนะครับแล้วก็ค่าแท็กตรงนี้นะครับผมจะบวกเป็นภาษี 7% นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับต้องการระบบบวกภาษีนะครับก็คือจะบวกภาษีเท่ากับราคาสินค้านะครับจากนั้นตกลงนะครับกลับไปที่หน้ารับออเดอร์ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับราคานะครับ140บาท2รายการแล้วก็แท็กนะครับ 7% 9.16 บาทนะครับ140บาทนี้ก็คือรวมค่าแท็กไปแล้วก็เท่ากับว่าราคาสินค้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ131บาทนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการบวกค่าแท็กแบบต่างหากนะครับก็ให้เราติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตกลงนะครับผมกลับไปที่รับออเดอร์นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจาก140บาทเมื่อสักครู่นะครับจะเป็น149นะครับก็คือราคาสินค้านะครับ140บาทบวกกับค่าแท็กต่างหากนะครับ 9.80 บาทนะครับก็เป็น149บาทนะครับผมสรุปอีกครั้งนะครับค่าแท็กนะครับมี2แบบก็คือแบบที่รวมกับราคาสินค้าเลยนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือคิดแยกจากราคาสินค้านะครับ